มีผลการจัดอันดับสนามบินที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2024นะกรับก็ปรากฏว่าสนามบินโซนภูมินั้นขยับจากอันดับ68ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ58ครับส่วนสนามบินดอนเมืองติดอันดับ10สนามบินสำหรับสายการบินต้นทุนต่ำที่ดีที่สุดในโลกนายกิรติกิจมาณวัตรกรรมการผู้มนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรว่ AOT กล่าวนะครับว่าตามที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตั้งเป้าในการผลักดันท่าอากาศยานของไทยให้ติดอันดับ1ใน50ของสนามบินที่ดีที่สุดในโลกภายใน1ปีและติดอันดับ1ใน20ของโลกภายใน5ปีนั้นปีนี้ครับเว็บไซต์ของ Skytrack ก็จัดอันดับเป็นเว็บไซต์ที่จัดอันดับการให้บริการของสนามบินได้ประกาศสนามบินที่ดีที่สุดในโลกประจําปี2024ครับ โดยมีการโหวตให้สนามบินสวนภูมินะครับติดอันดับ58ขยับขึ้นมาจากอันดับที่68โดยขึ้นมาถึง10อันดับจากปี2023ครับขณะที่ถ้ากาศยานดอนเมืองก็ติดอันดับ10ของสนามบินสำหรับสายการบินต้นทุนต่ำที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งผลการจัดอันดับมาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้เดินทางโดยเครื่องบินทั่วโลกจากบริษัท Skytrack ครับซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและที่ปรึกษาด้านการบินชั้นนำของอังกฤษที่มีความเชี่ยวชาญการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการของสายการบินและสนามบินทั่วโลกทั้งการเดินทางสภาพแวดล้อมการออกแบบเจ้าหน้าที่สนามบินสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการโซนผลการสำรวจที่น่าสนใจนะครับสนามบินอามัดของกาตาร์นั้นเป็นอันดับหนึ่งครับ ชนะสนามบินชางงีของสิงคโปร์ที่เคยครองแชมป์สนามบินที่ดีที่สุดในโลกถึง12ครั้งส่วนอันดับ3เป็นของสนามบินอินชอนของเกาหลีใต้ดานสัรัฐเองก็นับเป็นอีกปีหนึ่งที่ไม่ติด20อันดับแรกของการจัดอันดับสนามบินที่ดีที่สุดตั้งจากสนามบินในยุโรปอย่างสนามบินปารีสชาลดโกสนามบินมิวนิกสนามบินซูริกและสนามบินอิสตันบูลที่ต่างสามารถเกาะกลุ่มกันได้อยู่ใน10อันดับแรก